เคยไร้บ้านไร้เงินเป็กกี้เล่าเก็บเงินยังไงซื้อบ้าน10กว่าล้านรถ10กว่าล้านเงินสดบันเทิงวันที่29ตุลาคม2567 13:58 น.ความจนน่ากลัวเคยไร้บ้านไร้เงินไร้ที่พึ่งเป็กกี้เล่าวิธีเก็บเงินยังไงซื้อบ้าน10กว่าล้านรถหรูซูเปอร์คาร์10กว่าล้านด้วยเงินสดแนะเวลาขี้เกียจเหนื่อยให้ทำยังไงเป็กกี้ศรีธัญญาเปิดใจในรายการสามแซบชีวิตผ่านความลำบากไร้บ้านไร้เงินไร้แม่ทุกวันนี้ทำงานหาเงินอย่างหนักเพราะความจนมันน่ากลัวอ่านข่าวสดสวยรวยเป็กกี้ถอยรถหรูป้ายแดงซื้อเงินสด10กว่าล้านเผยอิ่มความสุขสุดๆอ่านข่าวสดสวยรวยมากเป็กกี้ถอยรถสปอร์ตหรูของขวัญวาเลนไทน์ให้ตัวเองอ่านข่าวเป็กกี้ร่ำให้วันโลกพังทลายแม่ถูกยิงดับนอนบนโลงศพมากับแม่บ้านไม่มีอยู่ต้องสู้ชีวิตถอยซูเปอร์คาร์ซื้อพอเงินสด10กว่าล้านเป็กกี้ยอมรับว่าแค่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถก็มีความสุขเป็นแรงบันดาลใจว่าเราทำงานหนักเพื่ออะไรพี่หนุ่มกันชัยก็มีเซลล์บอกเมืองไทยมีอยู่ไม่กี่คันคนมีคันนี้รสนิยมดีมากคนแรกคือพี่หนุ่มกันชัยคนที่สองคือคุณโอ๊ตปราโมทคนที่สามคือคุณนายณภัทรฉันจะไม่คว้าโอกาสไว้ได้ไงแต่ฉันผ่อนไม่ผ่านฉันติดบูโรเลยต้องจ่ายเงินสดถามว่าปีหน้าจะซื้อคันใหม่อีก25ล้านเป็กกี้เผยว่าดูไว้แล้วแต่ไม่รู้จะทำได้ไหมปักหมุดไว้แมคลาเรนทำงานเก็บเงินอย่างเดียวไม่เที่ยวไม่กินเก็บเป็นเงินสดเลยใช้สิ้นเดือนก็เอาไปแบงค์เวลาขี้เกียจเหนื่อยไม่อยากทำงานก็จะเปิดสมุดธนาคารดูแล้วก็จะขยันแล้วก็ไปทำงานเก็บเงินพอเริ่มได้สักพักก็เอาไปปิดคอนโดแล้วขยายไปดูบ้านขยันทำงานปีหนึ่งก็ปิดบ้าน8ล้านได้ก็เริ่มซื้อรถเห็นอีกซอยตรงบ้านเราเห็นมีบ้านใหญ่เจ้าของบ้านไม่เคยมาอยู่เลยมันใหญ่จังเลยถ้าเราได้หลังนี้ก็คงจะดีสักพักเห็นแบงค์มาแขวนป้ายเป็นซับยึดก็เลยเข้าไปคุยกับแบงค์ขอซื้อได้ไหมแบงค์ตีราคามาให้14ล้านก็เลยซื้อเป็นเงินสดวิ่งงานใครให้ไปทำอะไรทำหมดเลยทุกงานหนูทำงานแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนหนูมาช้าหนูอยากเก็บตังกว่าจะมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหนูไม่เกเรเลยหนูขยันมากหนูกลัวความลำบากจนขนหัวลุกความจนมันน่ากลัวมากมันฝังอยู่ในจิตวิญญาณไม่มีตังเลยต้องไปตามคูคลองไปตกปลาหมอกินแม่เสียชีวิตตอนหนูอายุ 17-18 ไม่เหลืออะไรเลยไม่รู้จะพึ่งใครว้าเหวไรที่พึ่งไรที่อยู่อาศัยกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้หนักมากร้องไห้ฝันร้ายถึงแม่อยู่นานมากอิงชมส.ส.เพื่อไทยประชุมสภาไม่ล่มจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรเชียงใหม่เชียงรายปลายบยอการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 16:29 น.อิงขอบคุณพร้อมชมส.ส.ทำประชุมสภาไม่ล่ม PR คณะรัฐมนตรีสัญจรเชียงใหม่เชียงรายปลายบยนี้ยาหอมอยากไปร่วมงานเทศกาลของส.ส.ทุกจังหวัดเมื่อเวลา 15:30 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่อาคารชินวัตร3มีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.ประจำสัปดาห์โดยมีนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อฐานะประธาน
ส.ส.พักเป็นประธานการประชุมทั้งนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักรวมทั้งรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมประชุมประจำสัปดาห์กับส.ส.ด้วยนางสาวแพทองธารกล่าวว่าวันนี้คิดถึงทุกคนเพราะที่ผ่านมางานยุ่งและพยายามเคลียร์ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อมาประชุมพักได้ทันขอขอบคุณส.ส.ทุกท่านที่สภาไม่ล่มเลยต้องขอชมทุกๆคนที่ร่วมมือกันทำให้การประชุมเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อมีวาระต่างๆก็จะประชุมต่อเนื่องไปได้ต้องขอขอบคุณมากๆขอขอบคุณที่ทำงานหนักไม่ว่าทั้งในสภาและการเตรียมข้อมูลในสภาทุกขั้นตอนสำคัญมากๆขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งจากใจทั้งนี้เหลือการประชุมสภาวันสุดท้ายเราจะได้พักกันแต่ระหว่างพักคงมีอีกหลายหัวข้อที่ต้องคุยกันอาจจะคุยกันในวงเล็กๆอะไรที่สงสัยจะมีคำตอบให้ทุกเรื่องนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าขอประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการลงพื้นที่คณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 29-30 พฤศจิกายนและจังหวัดเชียงรายวันที่ 1 ธันวาคมโดยจะมีรัฐมนตรีท่านอื่นๆลงพื้นที่ด้วยในเขตการตรวจราชการในจังหวัดอื่นๆขอให้ส.ส.ทำเรื่องเสนอขึ้นมาว่ามีปัญหาอะไรบ้างในพื้นที่เพื่อจะได้พูดคุยกันได้และจะให้ประสานเข้ามาในส่วนของพื้นที่ที่อยากจะคุยแยกกับตนโดยตนจะรับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อให้ได้รับการแก้ไขนอกจากนี้กรณีส.ส.อยากเชิญตนให้ไปงานต่างๆในจังหวัดของตัวเองจริงๆตนอยากไปทุกจังหวัดไม่เกี่ยงอยู่แล้วขนาดท้องโตยังไปได้ไม่ติดอยู่แล้วไม่เหนื่อยแต่ขออนุญาตว่าขอให้บอกล่วงหน้าเล็กน้อยและช่วยกระจายว่าอะไรที่สำคัญมากจริงๆที่ต้องไปก็ขอให้ช่วยกันตนอยากไปทุกที่แต่ไปทุกที่ไม่ได้ดังนั้นขอให้ช่วยกันจัดมาตนรู้สึกลำบากใจเวลาที่ชวนมาแล้วไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าตนชื่นชอบใครแต่ขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาและงานพีครับเสียใจเลิกเต๋อเล่าย้อนสาเหตุล่มวิวาจบรัก8ปีบันเทิงวันที่30ตุลาคม2567 12:32 น.พีคภัทรสยาเล่าย้อนสาเหตุเลิกเต๋อฉันทวิทย์ทั้งที่มีแพลนแต่งขอบคุณที่ทำให้ชีวิตเติบโตรับเสียใจที่ทำให้อีกฝ่ายเสียใจไม่กล้าชวนมาออกรายการหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2557ถือเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงกับการประกาศเลิกกันของคู่รักคนดังพีคภัทรสยาเครือสุวรรณสิริและเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลา8ปีแถมยังเพิ่งประกาศไปก่อนหน้านั้นไม่นานว่าเตรียมแพลนวิวาในปีหน้าท่ามกลางความดีใจของแฟนคลับทั้งสองฝ่ายซึ่งเหตุผลในตอนนั้นหนุ่มเต๋อเผยว่าตลอดระยะเวลาที่คบกันต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่ามีหลายสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้จนสุดท้ายกลายเป็นปัญหาสะสมพร้อมออกปากถ้าให้ย้อนเวลากลับไปตนก็พร้อมที่จะจีบอดีตคนรักอีกครั้งเพราะมั่นใจว่า8ปีที่คบกันไม่เคยมีวันไหนที่รู้สึกเสียดายเวลาปัจจุบันทั้งคู่ต่างก็มีชีวิตรักที่ไปได้สวยหนุ่มเต๋อก็กำลังคบอยู่กับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาด้านพีคก็คบอยู่กับหนุ่มต๊อดสินะใหม่เต๋อพีคต๊อดแต่ล่าสุดเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้ง
หลังจากที่แจ็คแฟนฉันไปออกรายการซิงไหมซิสที่ช่อง YouTube ของสาวพีคกับตอนที่มีชื่อว่าแรงมากซิส3คำถามที่แจ็คเตรียมมาได้ฟังแล้วต้องซูดปากโดยมีช่วงหนึ่งของรายการเป็นการเปิดให้ถามคำถามพีค5ข้อก่อนที่สุดท้ายจะเหลือแค่2ข้อโดยแจ็คแฟนฉันถามพีคว่ายังกล้าเจอหน้าอาเต๋อไหมพีคบอกว่าเจอจริงๆผ่านมาทุกวันนี้อยากขอบคุณเขาเลยนะที่ทำให้เรามีชีวิตเติบโตมาถึงวันนี้เขาคือคนที่ดีเป็นอีกหนึ่งคนในชีวิตถามว่ากล้าเชิญเขามาออกรายการไหมพีคบอกว่าเชิญเขาจะมาเหรอแต่ไม่กล้าเชิญเกรงใจและคำถามที่แจ็คถามนั่นก็คือเลิกกับพี่เต๋อเพราะไรพีคเผยว่าโอเคเรื่องจริงๆเลยนะทัวร์จะไม่มาลงพีคใช่ไหมคือตอนเด็กๆอยากแต่งงานเร็วมีลูกอะไรแบบนี้ก็พูดกับเขาว่าอยากมีลูกประมาณอายุ27ตอนนั้นอายุ26ภาพในหัวก็คิดไปแล้วก็ต้องแต่งงานก่อนตั้งแต่คบกันมาพีคเลิกกันตอน8ปี0เดือน0วันพอดีเลยนะอันเป็นปีที่ทำขนมก็เลยมีเวลาที่อยู่ด้วยกันเยอะกินข้าวด้วยกันปีสุดท้ายอยู่ด้วยกันเยอะแล้วอยู่ดีๆพีคก็คิดได้เองว่าถ้าสมมุติเราแต่งงานตอนนี้แล้วมันยังไม่พร้อมใจมันยังไม่ค่อยหยุดแต่งงานไปก็คิดว่ามันต้องเลิกแน่เลยคือมันยังไม่ชัวร์แล้วบวกกับว่าเด็กๆตอนนั้นแพชชั่นมันยังไม่ค่อยมีแต่รู้สึกว่าแพชชั่นสำคัญเลยคิดว่าแต่งงานไปแล้วเลิกแน่เลยรู้สึกว่าแบบนี้แต่งไม่ได้ก็เลยเลิกถามว่าเสียใจไหมตอนนั้นคือเสียใจเพราะว่าที่ผ่านมาคบกันมา8ปีแล้วไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวมีคุณหมูตลอดขับรถยังไม่เป็นเลยอ่ะมันก็หวงหวงตอนนั้นทำให้พีคฟังธรรมะเพราะเหมือนแบบว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันใหญ่มากคุณหมูก็เสียใจเราก็รู้สึกเสียใจที่ทำให้เขาเสียใจขนาดนั้นแล้วเราก็คิดว่าเราจะไม่ทำให้ใครเสียใจอีแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เลิกคุยกันนะก็ยังคุยกันมาต่ออีก 2-3 ปีจนต่างฝ่ายต่างไปเจอคนที่ใช่